snakker posene fra polet. Alt går rett i blodet. Denne kvelden går min vei. Han i kassa sjekker ikke. Legger foran vikker. วันนี้เราก็ไปปั่นสกายเลนกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งคุณโอรู้ไหมคะว่าในโปรทัวร์เนี่ยเขาโกนขนนักแข่งกันหรอครับก็จริงๆก็โปก็สังเกตมาแล้วแหละว่าเวลาปั่นไปเนี่ยมีขนนักแข่งเนี่ยมีเหงื่อเยอะมากนะครับมันก็น่าจะมีทำให้เกิดแรงเสียดสีเนาะแล้วก็เหงื่อเยอะเนี่ยก็จะทำให้รู้สึกการปั่นของเราเนี่ยมันก็จะหนักๆนุ่มๆเหงื่อไหลไปที่ถุงเท้าเยอะก็ไม่สบายตัวในการปั่นใช่ไหมคะในส่วนของโปรทัวร์เนี่ยที่เขาโกนขนนักแข่งกันเนี่ยช่วยเพิ่มความเร็วได้ถึงนาทีหรือนาทีครึ่งเลยนะคะในระยะ40กิโลเมตรเนี่ยค่ะการปั่นจักรยานเนี่ยการไม่มีขนนักแข่งเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบนักปั่นทุกคนนะคะใฝ่ฝันว่าแบบไม่อยากจะมีขนนักแข่งเพื่อแบบว่าให้ตัวเองปั่นได้เร็วขึ้นนะคะนี่นะคะอูก็มีเครื่องมาแนะนำให้คุณโอรู้จักนะคะเป็นเครื่องกำจัดขนถาวรซึ่งสามารถทำเองที่ไหนก็ได้ที่บ้านก็ได้ข้างนอกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเจ้าเครื่องกำจัดขนถาวรนะคะหรือเครื่องซิลเอ็นนี้นะคะเป็นเครื่องกำจัดขนถาวรที่ตัวแสงเนี่ยทำให้รากขนเนี่ยฝ่อนะคะแล้วก็ทำให้ขนเนี่ยไม่ขึ้นเป็นระยะเวลาหลายเดือนเลยอันนี้ขอถามเผื่อสำหรับคุณผู้หญิงเลยละกันนะครับอย่างผู้หญิงเนี่ยก็จะมีไปทำในส่วนวงแขนใช่ไหมครับหรือบิกินี่ส่วนที่มันมีขนนอกเหนือจากที่เราเห็นกันภายนอกแล้วตรงนี้สามารถทำใช้งานได้ด้วยไหมครับได้ค่ะเครื่องนี้เนี่ยค่ะทำได้ทุกส่วนของร่างกายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างที่คุณโอ๊ตบอกเลยนะคะหน้าแขนขาณบิกินี่ไลน์เนี่ยได้ทั้งหมดเลยค่ะนะครับและตัวนี้นี่จะใช้งานได้นานแค่ไหนอะครับเครื่องนี้นะคะเป็นอินฟินิตี้นะคะยิงได้ถึง 400,000 ช็อตนะคะก็นับไปเลย 400,000 ครั้งอะโอ้โหใช้ได้แบบอินฟินิตี้ยาวๆไปเลยค่ะและตรงนี้การใช้งานเนี่ยจะรู้สึกเจ็บๆหรือมีระคายเคืองเหมือนกับที่ไปทำที่คลินิกไหมครับก็จากที่อูใช้มานะคะรู้สึกแค่แบบอุ่นๆนะคะขนาดเปิดเบอร์แรงแล้วก็ยังแบบไม่รู้สึกเจ็บอะไรที่เหมือนแบบที่เราไปทำที่คลินิกเลยนะคะซึ่งแบบที่คลินิกเนี่ยแบบยิงทีนี่เจ็บทีสะดุ้งทีนะคะแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยแค่อุ่นๆจิ๊บๆมากคือแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยก็ว่าได้ค่ะก็ถ้าใช้ตัวนี้ก็คือก็ประหยัดค่าใช้จ่ายสามารถได้ทำได้ทุกเวลาใช่ค่ะเพราะปกติเนี่ยถ้าเวลาไปทำก็ต้องไปทำหลังเลิกงานตอนเย็นต้องจองคิวคลินิกใช่ไหมครับอันนี้ตื่นเช้ามาก็สามารถใช้ได้เลยใช่ไหมครับก็คือเครื่องนี้ขนก็จะไม่ขึ้นนานหลายเดือนเลยค่ะแต่ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยเราก็ต้องยิงอาจจะวันเว้นวันวันเว้นวันไปถึง8สัปดาห์ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นการเมนเทนแนนซ์ก็คือแบบนานๆทียิงสัปดาห์หนึ่งครั้งหนึ่งหรือเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ขนเนี่ยมันขึ้นมาช้าลงกว่าเดิมก็เท่ากับขนเราเนี่ยก็จะไม่ขึ้นเลยคุณโอ๊ตเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าหลังจากที่คุณโอ๊ตใช้แล้วแล้วก็อูใช้แล้วเนี่ยผลลัพธ์นะคะจะเป็นยังไงหนึ่งเดือนหลังจากนี้ค่ะซิลเอ็นเป็น global brand ทางด้าน beauty gadget เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกมีขายทั้งในอเมริกาแคนาดายุโรปเกาหลีญี่ปุ่นเป็นเครื่องกำจัดขนถาวรด้วยแสง HPL ไปกำจัดรากขนทำให้รากขนฝ่อมีความปลอดภัยแน่นอนค่ะผ่านอย.จากหลายประเทศแล้วทั้งในอเมริกาแคนาดาทุกประเทศในยุโรปเกาหลีญี่ปุ่นและในไทยด้วยนะคะมี ISO 13485เป็นมาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์โดยรุ่น Infinity ของอุนะคะจะมีพลังงานกาวานิกช่วยเปิดรูขุมขนชั่วคราวทำให้แสงลงลึกได้ถึงรากขนทำให้ขนฝ่อได้ดียิ่งขึ้นซึ่งพลังงานกาวานิกเป็นลิขสิทธิ์ของแบรนด์ซิลเอ็นที่แบรนด์ใดๆก็ไม่มีสามารถใช้กับคนผิวเข้มมากๆก็ได้มีระบบยิงเร็วทำทั่วตัวเพียงแค่20นาทีเองค่ะสามารถยิงได้ถึง 400,000 ช็อตใช้ได้นาน 5-6 ปีเลยค่ะตัวเครื่องจะมาพร้อมกับกล่องกันกระแทกเพียงแค่เสียบปลั๊กก็สามารถใช้ได้เลยค่ะโดยที่เขาจะมีอะแดปเตอร์นะคะสามารถเปลี่ยนหัวใช้ได้กับปลั๊กทั่วโลกเลยค่ะ
หลังจากที่ใช้แล้วนะคะคุณโอ๊ตเครื่องซิลเอ็นเครื่องกำจัดขนถาวรเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ใช้ง่ายนะครับก็ช่วงแรกๆเนี่ยเราใช้ก็อาจจะเก่งนิดนึงนะครับเวลาใช้แต่ก็จะเห็นผลเลยว่าพอเวลาใช้เนี่ยสัก 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยมันก็จะเริ่มบางลงนะครับแล้วก็พอหลังจากที่ทำไปสัก2อาทิตย์แล้วเนี่ยพอเรากลับมาปั่นเนี่ยก็รู้สึกเหงื่อที่ออกเนี่ยก็น้อยลงนะครับเพราะว่าเวลาเราปั่นเนี่ยขาที่หมุนไปด้วยเนี่ยมันก็ทำให้เหงื่อเราแห้งเร็วขึ้นก็ทำให้รู้สึกปั่นแล้วรู้สึกสมูทขึ้นเลยครับแล้วความเร็วล่ะคะก็เพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมคะเพิ่มขึ้นนะครับก็สุดยอดเลยต้องฝึกไปด้วยกันนะครับก็เครื่องกำจัดขนถาวรซิลเอ็นนะคะเป็นเครื่องที่ช่วยให้เราสะดวกสบายมากเลยในการใช้ชีวิตปั่นจักรยานอย่างโปรแบบพวกเรานะคะซึ่งขนเนี่ยก็จะหายไปอย่างถาวรแล้วนะคะแล้วก็ยังจะช่วยให้ก็ไม่ต้องเสียเวลาที่เราจะต้องเอาเวลาซ้อมไปคลินิกใช่ค่ะทำได้ด้วยตัวเองที่บ้านง่ายๆเลยนะครับถ้าใครนะคะสนใจนะคะก็ลองดูที่Facebook นะคะ Sil N Thailand ได้เลยค่ะแล้วก็ช่องทางอื่นๆตามนี้เลยนะคะยังไงพวกเราก็ขอตัวก่อนค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย